พี่น้องเขาจะใส่กิลีดได้ปะทีนี้ค่ะกิลีดลงไปกิลีดลงไปค่ะกิลีดลงไปกิลีดมีขวดแล้วขวดเลยได้ค่ะผักอิตูค่อยใส่ทีหลังค่อยไข่ค่อยใส่ค่อยขวดแล้วค่ะผักอิไอกิลีดนี่กิลีดแล้วกันเนาะแซ่บผู้ใดบ่เคยกินก็เฮ็ดกินลองเบิ่งเด้อคุณต้นน้ำมันส้มข่อยใครไม่เคยทำกินก็ทำกินลองเบิ่งเด้อค่ะแกงกิลีดใส่หน่อไม้ส้มนะโอ้อยากกินอันขวดกิโป้มผู้แล้วข่อยไปบ้านนี่ล่ะพาน้องหนูนะไปขวดกิโป้มไปบ้านน้องหนูนะน้องหนูนะไปขวดกิโป้มไหมลูกหนูรู้จักกิโป้มไหมรู้จักเหรออุ้ยอันนี้มาม่าลืมตัดมันบ่เคยกินเฮ็ดกินลูกเบิ่งเด้อค่ะใส่ขี่กิลีดดีๆไปเมืองไทยข่อยแม่ข่อยใส่ขี่กิลีดให้ข่อยจ้างคนผู้ได้ใส่ขี่กิลีดให้ข่อยพี่น้องเอาดีๆเลยข่อยก็ขวามาขวาใส่ถุงไผ่ถุงมันเฮ็ดเป็นถุงตามที่เราอยากกินมันบ่เฮากินสําไหนเฮาก็เฮ็ดข่อยขึ้นเครื่องบินมานําเลยขอแชร์ส่งฟิตแรงกินได้อยู่ได้กินเป็นปีค่ะเป็นกิลีดมาที่นี่ผักอีตู2กรัมค่อยผักอีตูนี่ค่ะมันถึกหน้ามันก็เป็นแบบนี้เนาะผักอีตูเขาใช้2กรัม2กรัมข่อยก็200บาทบ้านเฮากรัมละ100กรัมละ100บาทข่อยมักกินผักอีตูซ้าข่อยบ่ได้ดอกพี่น้องข่อยมักกินแบบนี้ที่จังผู้ใดสิว่างได้ก็ตามการกินอยู่ในครอบครัวของเราเป็นที่ชีวิตของคนน่ะชีวิตของคนกงของนกตัวหนึ่งนกแต่ละตัวเกิดมาก็รังใครรังมันรังอีฉันต่างหากค่อยมีความสุขในการได้กินพี่น้องมีความสุขมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความสุขเราบอกว่าถูกค่อยกับพริกก่อนอะไรนะคะหนูจะกินป้าล่ะแซ่บไผ่แซ่บมันแซ่บอีฉันต่างหากคือว่าเนาะคณะสโลแกนยายนี้มักไผ่มักมันมักอีฉันต่างหากแฟนคลับข่อยพวกเจ้าไปเฮ็ดกินลงเบิ่งเด้อค่ะแกงหน่อไม้แกงน้ำมันส้มใส่กิลีดโอ้ยหอมห้อยๆอยู่ไปแล้วกินกันทะเลแล้วบ่ทันนี่พี่น้องเอ้ยก็สิสวยพาพวกเจ้าสวยเว้ยกับตําไทมาเคลียร์ลายๆบ่ที่นี่หือใครจะไม่อิจฉาวะเนี่ยกินแบบเนี้ยไปแล้วจ้าแฟนคลับเฉพาะแฟนคลับค่อยนะคะเนี่ยหนูนาสวีเดนแฟนคลับจุ๊บๆจับๆจุ๊บๆอือ